สวัสดีครับผมปอดครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองใน EP ที่2นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วต้องบอกว่าโหสนุกมากดูเป็น1ตอนมันมีความแบบโบ๊ะเนาะแล้วก็มีความแบบน่ารักในมุมของตัวละครทั้ง2ตัวที่แบบอีกคนนึงแอบชอบอีกคนนึงแต่ไม่รู้ว่าพี่อาชีนี่จะแอบชอบน้องปันเหมือนกันหรือเปล่าเออติดตามมากนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากชมตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะผมก็สามารถรับชมได้ทุกคืนวันจันทร์เวลา 16:45 ทางช่อง3 HD นะครับแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับผมเวอร์ชันอันคัทได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI ในคืนเดียวกันเวลา 17:15 นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมเชื่อตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพีที่2นะครับพี่ก้อยมัดมือโชว์พวกเราแบบเนี้ยพี่หวานไปไม่ถูกเลยวะพี่อยากให้เราทั้ง3คนเนี่ยร่วมมือทำงานกับเปรี้ยวโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วจะทำยังไงได้วะในเมื่อเขาก็ดูอยากได้สปอนเซอร์มาสนับสนุนละครเราอยู่แล้วอ่ะมึงไปไหนต่อวะกูว่ากลับคอนโดดิเมื่อคืนได้นอนนิดเดียวเองโอ้จ้ะแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้กลับเผือกเก่งจริงนะมึงก็ชุดที่มึงใส่อยู่เนี่ยก็ชุดเดิมอีกอย่างกูไม่ได้รู้คนเดียวด้วยนะเว้ยพี่หวานพี่ก้อยเขาก็รู้เออกูพลาดเองแล้วสรุปว่าไปค้าใครมาแล้วมึงจะอยากรู้ไปทำไมเนี่ยกูก็ไปตามภาษาคนโสดกูก็โสดเออไม่เห็นต้องไปเที่ยวเล่นแบบมึงเลยเออเริ่มกวนแล้วนะมึงจะให้กูเหมือนมึงก็ไม่ใช่นี่งั้นบทประเภทผู้ชายร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไม่ตกไปอยู่กับมึงหรอกกูก็แค่เป็นห่วงมึงอะระดับกูแล้วอะไม่ต้องห่วงครับก็อยากให้มีภาพหลุดหรือว่าคลิปหลุดเนี่ยไปขึ้นคอนโดหรือไปนอนโรงแรมใครก็แล้วกันเรื่องนั้นกูไม่มีหรอกไม่ต้องห่วงโอเคนะแสดงว่าเดี๋ยวจะมีใช่แต่คงจะมีพูดอย่างนี้มีทุกรายเราก็สอบกันหมดแล้วปะต้องอยากรู้อะไรหรอสวัสดีครับจะมาโทรถามเรื่องรับนักศึกษาฝึกงานนะครับขอบคุณมากครับครับมันดูไวจังว่าไงมึงก็ต้องรอป่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทยังไม่มีนโยบายรับเด็กฝึกงานเลยว่ะเอ้าแล้วก่อนมึงส่งจดหมายมึงไม่ได้โทรถามเขาก่อนหรอว่าเขามีนโยบายรับเด็กฝึกงานหรือเปล่าอ่ะมึงได้ดูเลยว่ะชิบหายละงั้นเสาร์อาทิตย์นี้มึงไปหาเลยโอ้โหว่าที่ไหนยังรับนักศึกษาฝึกงานอยู่แล้วเดี๋ยววันจันทร์น่ะพวกเรามาช่วยกันโทรต้องรีบเพื่อนดีวะอาเมนดาอาเมนดาฟังฉันก่อนอาเมนดาคุณย่าดูแน่เลยอ่ะใช่ลอร่าเธอคิดหรอว่าคนในบ้านหลังเนี้ยเขาจึงโง่เธอหรอกพ่อที่เอ้ยน่ารักตะมุตะมิจริงๆเลยลูกฉันไปหลอกอะไรคนบ้านหลังนี้อาเมนดาสมน้ำหน้าตาแป๋วเลยหน้าจะตกไปใกล้กว่านี้ไม่เอาจะดูสิแรงว่ามันหน้าตรงไปในรกมากกว่าทำไมเนี่ยอย่ามาจ้องญาตินะเขินนะเอ็นดูเนาะปัญญาเขาอยู่ในฟิลกำลังบอกว่าคิดแค้นอยู่นะเอ็นดูทำอะไรก็น่ารักไปหมดเฮ้ยรีบปิดรีบปิดรีบถ้าเป็นคุณย่าต้องแบบปกปิดนะว่าตัวเองแบบเป็นติ่งไม่เห็นย่าเหรอครับเด็กครับย่าน้อยเลยเพราะจริงเขาก็น่าจะรู้ว่าปันก็ชอบอาชีก็คุยกับหลานเรื่องนี้น่าจะน่ารักดีเนาะชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะมีสาเหตุบางอย่าง
ขโมยวะแกขโมยเหรอหรือเราไม่รู้วาสนาต่อกันแล้วพี่ไอชิงไอปานกลับมาแล้วเหรอครับแม่อืมคืนห้องไปแล้วถ้าตามแปลกๆอ่ะแปลกยังไงหรอแม่ก็เดินคอตกกลับมาเลยนี่ถ้าแม่ไม่ทักนะก็ไม่เห็นแม่นะหรือว่าจะโดนเราหักอกมาอาทิตย์สอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่เราเป็นแม่เขานะต้องหมั่นตรวจสอบดูแลพฤติกรรมลูกบ้างเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้แก้ไขได้ทันตอนฉันเลี้ยงตะพูเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยแบบนี้นะโดนสวัสดีครับคุณแม่ไปนอนดีกว่าอ๋อคุณแม่เขามีแบบว่าความความเนี้ยความอะไรก็เลยแบบไม่อยากให้ใครเห็นว่าตัวเองอาจจะแบบมีมุมน่ารักหรือมีมุมอะไรเงี้ยเป็นไปได้ปานทำอะไรอยู่อ่ะลูกปานกำลังจะอาบน้ำครับแม่แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าลูกปานไม่ได้เป็นอะไรครับกินข้าวมาหรือยังลูกกินมาแล้วครับเดี๋ยวปานว่าอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวปานจะนอนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ฟิล์มจากกองถ่ายคุณชายแห่งรักค่ะน้องปานครับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ก้อยเห็นจดหมายของน้องปานแล้วก็คุยกับพี่พลพุ่งกลับแล้วผลสรุปว่าผมทราบแล้วครับนี่ผมได้ฝึกงานกองละครคุณชายแห่งรักจริงๆเหรอครับแต่กี้น้องปานผมทราบแล้วไงครับครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ซึนอ่ะไม่เศร้าละวู้ได้ดีมากเลยได้โปรดเต้นรำกับผมสักเพลงนึงนะครับเจอเลยเจอเลยอ่ะวันแรกก็เจอเลยว้าวพอหลังป่ะน่าจะอยู่แล้วมาแต่เช้าเลยนะกินข้าวยังโคตรช็อตโคตรช็อตจริงมาแต่เช้าเลยนะเอ้าน้องมาอยู่ในตรงนี้เนี่ยพี่สวัสดีครับผมไม่รู้ว่าต้องเข้าทางไหนครับไม่ไปโทรหาพี่อ่ะขอโทษครับปันลืมครับอุ๊ยไปพี่ฝนรออยู่ไปเร็วฉันเป็นพี่หวานเดินมาฉันดึงเข้าคนรีบตัวเองกันนะยืนหลอกขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยพี่ลืมโทรหาพี่ก้องเลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องค่ะหวานเองจะโทรมาบอกว่าเรื่องคิวงานน้องอาชิอะค่ะเดี๋ยวหวานขอเช็คทีค่ะต้องจัดการกิจการไตเติ้ลอีกรอบนึงอะค่ะค่ะแป๊บนึงค่ะอาชิเธอไปถามผู้จัดการไตเติ้ลสิว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันมีคิวต้องทำงานด้วยกัน3คนอีกไหมครับพี่หวานพี่เปียวครับครับผมมีงานจะเป็น3คนอีกทีเมื่อไหร่ครับพี่ตั้งตัวไม่ได้พี่เพียงไม่คอนเฟิร์มเลยจ้ะพี่หวานครับพี่เพียงบอกว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มครับพ
ี่ก้องขาพอดีว่าลูกค้าทางนู้นน่ะเขายังไม่คอนเฟิร์มคิวอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ก้องเนี่ยอยากได้น้องอาชีพไปร่วมงานด้วยเนี่ยหวานรบกวนว่าพี่ก้องเช็คคิวกับทางผู้จัดการไตเติ้ลอีกทีนึงนะคะค่ะอาชีพอาชีพครับตอนนี้งานฝั่งพี่เนี่ยเขายังไม่คอนเฟิร์มมาเราอย่ารอเลยเนาะถ้าเกิดมีงานเข้ามายังไงอาชีพรับไปเลยจ้ะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพี่แจ้งอีกทีครับชอบมาคุยผ่านคนกลางได้ยินนะพี่ก้องขาสรุปแล้วเนี่ยทางนู้นเขาคืนคิวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก้องเนี่ยส่งรายละเอียดของงานทั้งหมดเนี่ยมาในไลน์หวานเลยนะหัวร้อนเหมาถึง10ปีเลยเหรอคะโอ้ยโอ้ยต้องราคาพิเศษอยู่แล้วค่ะสำหรับพี่ก้องเนี่ยแสนนิดๆเท่านั้นถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยหวานคิด200,000เลยนะคะค่ะได้เลยค่ะพี่อุ๊ยขอบคุณค่ะพี่ก้องปิยะเหรอครับใช่สิจ๊ะนี่อาชีพน้องรักของพี่เธอรู้ไหมนอกจากคิวละครที่เต็มแล้วเนี่ยนะงานอีเวนต์เธอก็เต็มถึงสิ้นปีแล้วนะอุ๊ยลืมไปเลยอ่ะเย็นนี้เธอก็มีงานอีเวนต์เหมือนกันนะเอ้าพี่แล้วของผมไม่มีบ้างเหรอครับเมืองบ่ายนี้คืออะไรล่ะจ๊ะรับเต็มเต็มไม่ต้องแชร์งานกับใครเลยอ่ะขอบคุณใจอาชีปีนี้เธอปังมากคิวทองจริงๆเลยอ่ะปีนี้เธอปังที่สุดเลยอ่ะต้องการนุ่นตามไปสอนงานหน่อยนะได้ค่ะพี่ตามพี่มาปังนี่พี่นกนกที่ปันอ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนกเดี๋ยวไปเอาบทกับเบรกดาวให้พี่หน่อยอันดับแรกเลยอ่ะปันจะต้องอ่านบทของวันนี้ให้เข้าใจก่อนนะว่าเราอ่ะจะถ่ายฉากอะไรบ้างและในฉากนั้นอ่ะจะใช้ของอะไรประกอบบ้างเรื่องที่พี่ก้องเนี่ยให้มีจริงหรือเปล่าครับจริงหรือไม่จริงแล้วเธอทำไมผมว่าละเพราะถ้ามีจริงพี่ต้องบอกผมล่วงหน้าแหละที่ฉันทำไปเนี่ยฉันต้องการโปรเทคเธอนะอีนั่นน่ะมันไปล็อบบี้พี่ก้อยเรื่องหาสปอนเซอร์มันกะจะให้พี่ก้อยน่ะมาไซโคฉันอีกทีนึงมันคิดว่าฉันจะกลัวหรอฉันไม่กลัวหรอกฉันรู้ทันมันตอนนี้ไม่มีใครอยากทำงานกับมันแล้วนะมันน่ะเอาค่าตัวดาราจนลูกค้าน่ะพังยับเยินไปหมดละพี่ก็เลยพี่ก้องมาอ้างเพื่อจะให้พี่เปี้ยวคืนคิวเราก็ประมาณนั่นแหละหนามยอกต้องเอาหนามบ่งได้ยินปะได้ยินไหมเนี่ยสวัสดีครับธีรรัตน์คุณอากรด้วยมาเข้าฉากเรียกเป็นชื่อเนาะอ๋อชื่อตัวละครเป็นชื่อตัวละครโอเคสิ่งที่นะโทรศัพท์ถูกคุณอากรยั่วโมโหจนขาดสติแล้วโทรศัพท์นี่แหละหุ้นเข้ามาชกคุณอากรจนล้มลงธีรรัตน์เข้ามาเห็นพอดีก็เลยเกิดการขัดแย้งกันตามนี้นะโอเคถ่ายเลยถ่ายเลยไม่ต้องซ้อมละเสียงปิดกล้องปิดคุณชายนะคะทีพีสามทีสามรับสองเทคหนึ่งแอคชั่นคนอย่างแกมันหน้าไหว้หลังหลอกหน้าไหว้หลังหลอกแล้วจะทำไงยังไงที่ดารันก็เชื่อใจฉันมากกว่านายคอยดูก็แล้วกันว่าที่ดารันจะเลือกใครระหว่างฉันหรือว่านายกันแน่ไอ้คุณอากรเฮ้ยโดนจริงเหรอโดนจริงเหรอไปดูน้องหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างโดนจริงว่ะในปากแตกไม่รู้สิตายตายแล้วตายแล้วปากเจอเนี่ยแล้วจะถ่ายต่อยังไงเนี่ยใครหัวใจพี่ถ่ายได้อยู่แล้วถ่ายบ้าอะไรกันครับอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่สนใจถ้าคนอื่นเขาเจ็บตัวแบบนี้ฮะไม่ได้ยังไงอ่ะมาโทษแบบนี้ได้ยังไงเด็กแกเนี่ยยื่นหน้ามาให้ฉันต่อยเองฉันได้เห็นกระตาไม่เชื่อนะไปขอพี่พลเพย์แบ็คดูเลยปะฉันเห็นจริงจริงเห็นกระตาอะไรแกไม่ต้องมาใส่ร้ายป้าสีเลยเขาเห็นทั้งกองว่าเด็กแกตั้งใจจะต่อยฉันก็เห็นกระตาเห็นทั้งกองเหมือนกันเฮ้ยเห็นสิใครจะยื่นหน้าไปนะ
ฉันไปทำแพ็คเข้ามาเออป้าป้าเอาทำงานไปทำงานหัวล่าคือไม่สนใจแล้วนะมีอะไรครับพี่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับฉันผมขอไปดูเต้นก่อนนะครับนี่ก็อีกคนนึงขี้สงสารคนเหลือเกินจะเห็นกันตายจริงนะไวต้นเนี่ยมันยื่นหน้ามารับบัตรแต่ละชิ้นจริงอ่ะต้นจะทำแบบนั้นทำไมพี่เจ็บตัวเปล่าอีเปี้ยวไงมันคงสั่งแหละเมื่อก็รู้อยู่ว่ามันโกรธพี่อยู่อ่ะถ้าสองคนนั้นวางแผนกันทำแบบเนี้ยอยู่บนละครช่างยังลืมหน้าดูลายแน่เลยว่ะต้องเป็นตัวแปรพี่พอแล้วพอแล้วคุณอาก่อนเออยืนหน้าจริงว่ะจะมาไหมไม่อ่ะทำไมวะทำไมอ่ะแผนหรอเหมือนอยากตัดทิ้งน้ำหวานมันเห็นนะกระทำอย่างนั้นทำไมเออเป็นทำอะไรพี่ก็ที่ยืนหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าผมต้องขอโทษพี่เปี้ยวนะครับที่ไม่ทันระวังรู้ตัวว่าตัวเองผิดก็ดีโชคดีนะที่เป็นเพื่อนกันไม่งั้นก็คงโกรธเธอมากเป็นนี้แล้วคราวหน้าคราวหลังทำอะไรให้มันระวังหน่อยครับงั้นผมขออนุญาตดูแลเต้นนะครับตามสบายเพื่อให้เขามาดูแลเข้าใจละงอจริงหรอเดี๋ยวเราประคองน้ำแข็งให้อย่าได้โมเมนต์เงี้ยหรอจะได้ไม่โมลงทุนอยู่นะโมกูว่าใช่แล้วล่ะดูดิสายตาหรอแอบชอบเพื่อนอ่ะลูกถ้าสุขว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหน้าเซ็ตก่อนแล้วกันดูแลตัวเองนะและอย่างมันเป็นในเวที่กำลังถ่ายงานอยู่กันใช่แล้วล่ะชัวร์พี่หวานครับพอดีรถตู้กองเสียอยู่หน้าปากซอยผมไปงานไม่ทันแน่พี่อ้าวเหรอเดี๋ยวพี่ไปหานะครับรถเสียอีกมีอะไรได้เจอพี่ชีสุดที่รักหรือยังครับพี่ชายมึงอย่ามากวนตีกูในน้องเลวนั่นไงกูว่าแล้วจะมีกองถ่ายไหนวะที่ให้เด็กฝึกงานไปส่งสิ่งกับนักแสดงเออกูรู้แต่มึงคอยดูแล้วกันกูคอยดูมาหลายรอบแล้วกูไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกเว้ยเก่งแน่ตลอดนะมึงอ่ะไปคุยกับพี่เขาอยู่หรอครับผมเขาแม่คุยด้วยหน่อยดิแม่จะคุยกับมึงอ่ะฮัลโหลปันเป็นไงบ้างลูกฝึกงานวันแรกก็โอเคครับแม่แต่ว่าได้มาฝึกงานกับฝ่ายอาร์ตไดอะไม่เจอพี่ชี้เลยอะแม่เชื่อว่าลูกทำได้แน่นอนลูกอย่าให้มันเสียการเสียงานก็แล้วกันนะครับแม่ฝึกงานเนาะเอาละเอาละวางก่อนเนาะได้ครับได้ครับแม่สวัสดีครับโอเคลูกสวัสดีจ้าวันแรกแม่ชอบให้ท้ายมันมากเกินไปอ้าวไปเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราก็ต้องให้กำลังใจกันสิลูกว่าแต่ว่าไปจะมีคนที่ชอบบ้างล่ะ อะไร ปันเดี๋ยวไปเอาของในรถให้พี่หน่อยถุงผ้าสีขาวนะวางอยู่ที่เบาะด้านหลังครับผ้าสีขาวกระบะนะทะเบียน2512กรุงเทพแล้วเดี๋ยวเอาไปให้พี่ที่หน้าเซ็ตนะครับหน้าเซ็ตตรงไหนล่ะมึงนี่ถ้ามองรถตู้คันใหม่มากูไม่ทันเหรอเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขับไปส่งเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้กลับมารับอาชีพอีกทีนึงเดี๋ยวพี่โทรหาอาชีพก่อนนะมันถ่ายอยู่หรือเปล่าพี่เออใช่ทำไงดีอ่ะนี่ไงบอกเขาน้องจ๊ะน้องผมอ่ะพี่รบกวนฝากบอกอาชีพหน่อยได้ไหมว่าพี่จะออกไปส่งมิ่งเมืองแล้วเดี๋ยวกลับมารับอาชีพอีกทีนึงได้ครับได้ครับบอกตอนอาชีพถ่ายเสร็จแล้วนะเข้าใจไหมครับครับเร็วไปกลับมาละ
ไม่ได้คุยแล้วพี่นุ่นครับของที่ให้ผมไปเอาครับอ๋อโอเคใช่ใช่ขอบใจนะครับเด็กๆต่อบทกันเสร็จหรือยังพี่ฟิล์มครับเมื่อกี้ตอนที่ผมไปเอาของครับผมเจอพี่หวานพี่หวานให้ผมมาบอกพี่อาชีว่าพี่หวานต้องไปส่งที่เมืองก่อนนะครับอ๋อบอกอาชีนั่นไงไปบอกสิส่งสุดผมไม่กล้าหรอกครับอืมปัดพี่ผ่านไปไม่อายอะไรกับน้องอาชีน้องมีเรื่องจะบอกเฮ้ยครับเอาบอกพี่ไปท่องบทแล้วเดี๋ยวพี่บอกตามนะยังนี่น้องจะขอลายเซ็นพี่เขาหรือขอถ่ายรูปอะไรก็รีบทำพวกพี่ต้องทำงานกันต่อโอ้ยปลอกว่ะคือไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่หวานบอกให้ปันมาบอกพี่อาชีว่าพี่หวานต้องไปส่งพี่นิ่งเมืองก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับครับขอบคุณนะโอเคครับเธอเป็นศัตรูหัวใจหรอฮะมองแรงมองแรงมากแล้วทำไมพี่หวานไม่ผมมองหาเองนั่นดิงั้นเดี๋ยวโทรหาพี่หวานก่อนเธอบอกแล้วเมืองเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นไปคุยกับลูกค้าข้างบนนะแล้วก็ต้องกลับไปรับอาชีพเธอใช่พี่กลับมารับเธอที่นี่เปล่าเดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่กลับเองพี่ดูแลชีพไปเถอะและอย่ามาแตะนะว่าฉันสอบมาตรฐานอะ ใครที่กล้าว่าพี่หวานได้นะตรงนั้นคงใกล้ชะตาค่ะก็มีแต่เธอ2คนแหละที่กล้าว่าฉันอะบ่าวไม่กล้าแล้วเจ้าค่ะคุณหญิงรีบไปได้ละเดี๋ยวไปงานสายฉันไปก่อนนะครับเอ้ยบังเอิญมากนี่เรารู้จักกันหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นคนไข้ที่คลินิกผมไม่ใช่คนไข้แต่ผมถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมจะรีบไปทำงานต่อเออนี่ก็บล็อกเหมือนกันตัดความสัมพันธ์สุดๆตัดเลยวันไหนไงไม่อยากยุ่งด้วยแต่เนี่ยไม่จบคุณชายคุณชายคะคุณชายไปฟังเป็นสิ่งที่เขาคนนี้พูดนะคะคุณชายก็รู้ว่าทางหัวใจของธิดารักมีเพียงคุณชายเพียงคนเดียวคุณชายทราบใช่ไหมคะคุณชายคะธิดารักกำลังตั้งท้องลูกของเราอยู่นะคะคุณชายจะปล่อยให้เขามาใส่ร้ายป้ายสีลูกของเราไม่ได้นะคะคุณชายคุณชายครับคุณชายจะเชื่อใครระหว่างผมหรือธิดารักฉันเชื่อธิดารักคุณชายอะไรของเขาเอ้ามีอีกเออชิพี่หวานยังไม่มาเลยนายจะกลับไงคงใกล้จะถึงแล้วแหละนายไม่ต้องเป็นห่วงนะชิสาวพี่หวานจ้ะแล้วก็หมดคิวนะจ๊ะวันนี้ยังจ้ะมีอินเสิร์ตพี่คนบอกถึงแล้วเหรอครับพี่หวานยังเลยจ้ะอาชีพี่คงไปถึงไม่ทันน่ะยังไงเธอเรียกรถแท็กซี่ไปก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอพี่ครับสวัสดีครับอาชีพมีอะไรหรือเปล่าพี่หวานมารับเราไม่ทันเดี๋ยวเราคงต้องเรียกแท็กซี่ไปเองเราขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะพี่พลพี่ฟิล์มครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
ก็คงแบบว่าสนิทกันเนาะแบบเล่นหยอกๆกันอ่ะกี่นะเฮ้ยหล่อเธอได้โอกาสนั้นหรอหล่อขอโทษนะครับพี่ชิรอพี่หวานมารับอยู่แล้วครับพี่หวานมารับพี่ไม่ทันนะก็เลยพี่โทรเรียกแท็กซี่เข้ามารับแต่ไม่มีแท็กซี่เข้ามาสักคันเลยแล้วพี่อาชีนี่ไปธุระที่ไหนหรือเปล่าครับพี่มีเว้นต่อที่โรงแรมอ่ะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่างั้นให้ผมไปส่งไหมครับรับรองว่าทันแน่นอนครับพี่ขอโทรถามพี่หวานก่อนแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลครับพี่หวานไม่มีแท็กซี่เข้ามาสักคันเลยครับผมว่าจะติดรถน้องในกองไปครับเอาอย่างก็ได้นะแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับฮะมอเตอร์ไซค์ครับงั้นไม่ทันแน่ๆครับเอาไงดีอ่ะเธอก็ไม่เคยซ้อมมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะจะไหวหรอไม่ไหวก็ต้องไหวครับพี่หวานดูแลตัวเองดีๆแล้วกันอาชีพแล้วบอกน้องมันว่าอย่าซิ่งมากนะจ๊ะชีวิตเธอมีค่ามากกว่ามอเตอร์ไซค์มันอีกครับพี่หวานสวัสดีครับเดี๋ยวต้องโทรขออนุญาตก่อนใช่จะไม่ทันก็ถึงว่าทำถูกแล้วแหละครับบอกก่อนจะได้รู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวพี่ชี้รอที่รถแป๊บนึงนะครับผมขอไปเอาหมวกแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอากระดิ่งกลับมาครับงั้นทำได้หรือเปล่าเล่นดูดินรอก็รีบไปเปลี่ยนชุดสีจะได้กลับบ้านอ้าวเร็วสิคะเร็วขอตัวไปเปลี่ยนพี่ครับคือว่าให้อาชีพกลับบ้านพร้อมเราได้ไหมครับทำไมอ่ะพี่หวังมารับอาชีพไม่ทันครับอีกอย่างอาชีพต้องไปงานต่อด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้แท็กซี่เข้ามารับหรือยังทำไมเพิ่งมาบอกเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าอาชีพไปงานไม่ทันเนี่ยเสียชื่อเสียงหมดเลยนะรู้ไหมอีกแผ่นเกาะไปนั่นพี่ว่าน่าจะแบบว่าเหมือนเกาะไปแหละได้แล้วครับยังพี่ทีมงานมาใส่อันนู้นดีกว่าพี่ใส่ของผมดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเมียอะไรหรือเปล่าครับพี่ใส่ไม่เป็นอ่ะก็ไม่เคยซ้อมมอไซค์หรอรู้แหละไม่เคยซ้อมมอไซค์แต่ผมไม่มาเลยอ่ะเออถนอมสุดดีใจดีใจอยู่คนเดียวเลยตอนนี้โอ้ยขอโทษครับไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมีคนมาแย่งซีนเร็วเดี๋ยวพี่จะซีนนิ่งมาข่าวหน้าขอถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ต้องรีบแจ้งรู้ไหมไปด้วยชีสิยังรออยู่หรือเปล่าเนี่ยได้ครับขอบคุณครับหนูเนี่ยเป็นผู้จัดการดารามืออาชีพเลยนะคะจัดการได้หมดทุกอย่างเลยแน่นอนสิจ๊ะใครไม่อยู่กับพี่ก็สบายใจด้วยกันทั้งนั้นตัวพี่ว่างานนี้มีเสร็จไหมคนเดียวเก่งนะคะมึงเป็นเด็กเขาจริงเหมือนเล่นละครตลอดเวลาโอ้ยขำที่สุดอ่ะรู้แล้วว่าทำไมต้องเป็นน้องรุ่นรับบทปันไม่เป็นไรครับโทษพี่ต้องจับตรงไหนเนี่ยมันจะไม่รู้พี่จะต่อตรงบ่าปันหรือเอวปันก็ได้ครับแล้วแต่พี่สะดวกเลยยังพี่ขออนุญาตนะครับเอ้ยโอ้ยโอเคทั้งบาทแล้วว่าพอแล้วพอแล้วลูกครับเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเออโอ้โหโดนเข้าไปเลย
น้องอาชีทำไมถึงมาหางานจะเริ่มแบบไปเร็วพี่ชีครับรีบไงแบบลูกเดี๋ยวก็เจอกันอีกพี่หวานมาแล้วเนี่ยเห็นปะไปค่ะไปอาชิปะพี่ชิครับโทษครับพี่ชิครับคงไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพี่อาชีแบบนั้นอีกแล้วล่ะครับของพี่อาชีครับคาปูชิโน่ไม่โรยผงซินนามอนครับน้องคนนี้นี่เองที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาชีเมื่อวานตอนเย็นฝากบอกแม่ปันด้วยนะว่าแม่ดูใจพี่จริงๆเลยต่อไปเนี้ยมึงต้องไม่กลัวพ่อพี่รู้พ่อหมามองเครื่องบินผมรักคุณชายครับจะท่าจะขาดใจจบแล้วอุ้ยสนุกมากเมียงไม่อยากให้จบเลยรู้สึกว่าดูแบบดูเพลินมากเลยเนาะแต่ก็ไปจบที่ว่าแบบอ่ะก็พาพี่อาชีไปส่งที่งานอีเวนต์ทันพอดีตัวเองก็แบบว่าอยากจะรอเขาเนาะแต่ก็อ่ะเผลอหลับไปน่าจะรอแบบว่ารอเผื่อแบบว่าเขาไม่มีรถกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคือคาดกันแล้วก็เลยแบบไม่ได้เจอกันพี่หวานก็มารับหลังจากคุยโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ก็ไปเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังจะต้องฝึกงานอยู่ในกองนี้ตั้ง3เดือนนี่แค่วันแรกเองเดี๋ยวได้เจอกันอีกอะไรแต่แค่มาวันแรกนี่เธอก็ได้โมเมนต์แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วนะเหมือนที่แม่ปันบอกเลยว่าก็อย่าให้เสียการเสียงานนะลูกอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาชอบอาชีพอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าก็ต้องแยกแยะด้วยนะการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนเขารับเรามาเป็นเด็กฝึกงานที่นี่แล้วเนาะก็คือต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังโอเคแย่ๆได้อยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนอาชีพที่แบบว่าไปไม่ทันพี่หวานมารับไม่ได้พอดีก็เลยเหมือนจะต้องนั่งเรียกแท็กซี่ไปเองแล้วก็ไม่มีแท็กซี่เข้ามารับเลยปั่นก็ออกมาพอดีแล้วก็เหมือนอาสาพาไปส่งพี่อาชีพก็ไม่เคยนั่งมอไซค์เลยอะไรอย่างงี้ก็แบบก็ยังดีนะที่เขามีการโทรบอกพี่หวานก่อนเนาะขออนุญาตมันจะได้รู้แค่ว่าเขาไปรถอะไรไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพี่หวานก็อนุญาตก็ได้แล้วก็ได้แบบได้นั่งรถไปด้วยกันแล้วก็เป็นโมเมนต์สวมหมวกกันน็อกให้หนึ่งเพราะว่าชีใส่ไม่เป็นไม่เคยซ้อมมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยใส่ให้แล้วก็โอบเอวเกาะบ่าไปก็ไปส่งเนาะก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นนี่แค่วันแรกนะแต่โมเมนต์ที่ดีมากเลยเนาะแล้วก็ EP นี้โหได้รู้เรื่องราวอีกเยอะเลยในจะเรื่องราวของไทเทิลนักแสดงในกองเหมือนกันแต่ว่าเป็นเด็กของพี่เปรี้ยวก็ดูจาก EP นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าน่าจะชอบอาชีพแน่นอนแต่แบบโหทุ่มทุนสร้างกันนะในซีนที่เขาว่าต้องถ้าเพื่อที่ถ้าเพื่อที่จะให้อาชีพมาดูแลตัวเองนะก็ถือว่าทุ่มทุนสร้างจริงเพราะเราก็จะเห็นว่าเขาก็ยืนหน้าจริงขณะพี่เปียวก็ยังแบบเห็นแล้วก็ถามนี่แกแบบไปทำอย่างนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยฉันเห็นนะเห็นมันที่หวานมันเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงก็ไม่มีใครรู้เลยนะว่าแบบไตเติ้ลคิดอะไรอยู่ยังไงแต่เท่าที่ดูก็น่าจะเป็นฟีลแบบแอบชอบแล้วก็อยากให้เขาแบบมาดูแลเราสนใจเราอะไรเงี้ยใช่น่าจะแอบชอบมานานแล้วเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนานแล้วนี่ใช่ไหมก็เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวแปรเหมือนกันแล้วก็โหจริงจังหวะที่บอกปันแบบเนาะปันมาคุยคือแบบบล็อกสุดฤทธิ์ก็คงเห็นสายตาปันแหละว่าเอ้ยแบบอาจจะชอบดาราคนนี้หรือเปล่าเหมือนแบบว่ามาฝึกในกองก็อาจจะแบบจะเป็นติ่งที่ชอบอาชีพอะไรเงี้ยมาก็แบบว่าจะคุยเลยก็ไม่รีบคุยอะไรก็คงคิดว่าแบบคงเป็นแบบแฟนคลับมาขอลายเส้นหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรก็บล็อกแบบบล็อกเลยบล็อกเลยแบบอยากทำอะไรก็ทำประมาณว่าเสร็จแล้วก็ไปอะไรเงี้ยอย่ามายุ่งกับตรงนี้นะพี่จะซ้อมบทการอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ก็ตามนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่โคตร MVP ของ EP นี้วอร่าวอร่า
ที่สุดเสมอเสมอเสมอและตลอดไปเอออะไรอย่างงี้ชอบสุดคือซีนที่แบบว่าเหมือนถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จแล้วก็บอกพี่เปี้ยวเนาะเพราะแบบร้อนร้อนเออวินก่อนวินก่อนใช่มั้ยร้อนร้อนเออแบบไม่จะเปลี่ยนชุดสักทีนึงเนี่ยไม่ก็ไปสิแบบว่าถ้าร้อนก็เปลี่ยนชุดแล้วกลับบ้านก็ไปสิก็พาไปเปลี่ยนสิเออประมาณนั้นเออแล้วแต่ตอนก็มาพูดก่อนว่าเนี่ยอาชีเขาจะไปงานอีเวนต์นะเขาไม่มีรถไปเดี๋ยวเราแบบว่าพาแต่เติ้ลไปไหมพาอาชีกลับไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เปียวคงจะมีแผนคิดในหัวละพี่ว่าน่าจะเป็นแนวแบบว่าไม่รีบบอกอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นแผนแบบว่าเหมือนเอาเด็กตัวเองไปเข้าไปด้วยหรือเปล่าพอไปส่งปุ๊บก็ได้แบบได้คุยกับผู้จัดงานอะไรเงี้ยเป็นการฝากฝังเด็กอีกทีก็แบบเหมือนเป็นแผนของเขาอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเสร็จแล้ววาราก็พูดมาว่าโหพี่เปียวนี่ดูแลเด็กดีจังเลยนะคะอะไรเงี้ยแหมเราก็เขาก็ไม่จังหวะที่เขาไปจับแขนวอล่าแบแหมเออแบบเป็นเด็กแล้วพี่ก็ดูแลดีนะแล้วจังหวะที่วอล่าก็คือแล้วก็เดินออกไปเสร็จปุ๊บแล้วพี่เปี้ยวก็บ่นน้ำหวานบ่นแกเสร็จฉันแน่โอ้พวกเดียวก็เป็นหรอช้าแต่ว่าคนเดียวเก่งนะคะใช่เลยบอกว่าสรุปมึงเด็กใครเนี่ยเด็กกูก็เนี่ยมึงกัดกูไม่หยุดเลยกันตั้งแต่ EP 1อ่ะเป็นจังหวะช็อตฟิลที่เออสนุกตลกด้วยแบบโบบาเนาะโบบาดีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีของมีมิ่งเมืองเนาะได้เจอคุณหมอคุณหมอก็บล็อกเลยสวัสดีครับคุณหมอเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นแบบคนไข้ที่คลินิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อผมจะผมไม่ได้แล้วครับปึ๊บปึ๊บแบบอารมณ์แบบว่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับพี่งั้นผมขอคุยคือเขารู้แหละว่าคือใครเขาจำได้แต่เขาแค่แบบว่าเป็นคนที่วันไนท์สแตนด์ปึ๊บคือตัดความสัมพันธ์เลยแต่ว่ามิ่งเมืองนี่คือเหมือนถ้าเจอแล้วก็อยากจะหาโอกาสในการพูดคุยน่าจะชอบจริงๆอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้แล้วเปิดประเด็นมาด้วยประเด็นนั้นที่พูดถึงกันว่าแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของมิ่งเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่อาชีก็บอกว่าแบบเอ้ยมึงทำแบบนี้มึงไม่กลัวแบบมีคนแบบคลิปหลุดหรือถ่ายรูปแอบถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ไม่กลัวหรอกกูแบบไม่มีหรอกอะไรเงี้ยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีต้องมีสักวันแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบเรื่องงานต้องไปดูกันกับเรื่องนี้แต่จะมีหรือเปล่าไม่รู้เดาไปก่อนนะแล้วก็ในจังหวะที่ไอ้นี่เนาะที่เกิดเรื่องที่อาชีต่อยหน้าไทเติ้ลอะแล้วที่เป็นจังหวะที่เหมือนเขาก็ยังอัดกล้องอยู่ปะใช่แล้วก็เป็นจังหวะที่พี่หวานคุยกับมิ่งเมืองใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นที่อัดอยู่แล้ววอล่าก็มองก็เหมือนเป็นซุปซิปเนาะเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะวอล่าคิดจะทำอะไรหรือเปล่าแต่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เพราะว่าเนี้ยมันเหมือนเป็นที่ยังขาดอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่สามารถเอาออกไปแชร์ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเขาก็ทำหน้าเหมือนคิดอะไรบางอย่างก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเธอจะมีแผนอยู่ในใจหรือเปล่ามีสิทธิ์ตัวละครที่แบบมาแบบว่าสไตล์แบบโบบะเหมือนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีในหัวเขาจะคิดแผนอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ก็แบบเป็นไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยต้องรอดูว่าวอล่าจะแบบมีแผนอะไรหรือเปล่าเนาะอ่ะตัดภาพมาฝั่งคุณย่าหน่อยคุณย่าของปันเราก็สงสัยทำไมคุณย่าต้องปกปิดว่าตัวเองชอบเป็นติ่งพี่อาชีก็พอนั่งดูไปเรื่อยเข้าใจแล้วก็คือด้วยเวลาที่เขาคุยกับแม่ของปันนะเขาจะเป็นสไตล์แบบสอนสไตล์แบบว่าต้องเนี๊ยบนะต้องเลี้ยงลูกแบบนี้จะมาแบบเล่นเล่นไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงปกปิดทำให้ดูน่าเชื่อถือให้เห็นด้านที่แบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงจังอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเขาแบบพยายามไม่เห็นมุมที่เขาแบบว่ามีมุมที่เขาขี้เล่นนะมีมุมที่เขาก็มีสิ่งที่เขาชอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ความกดดันอยู่ที่แม่ของปันนะดู EP นี้มาพี่รู้สึกสงสารมันรู้สึกว่าโดนสวดอีกแล้วโดนสวดอีกแล้วอะไรอย่างถ้าลูกเกิดอะไรขึ้นปุ๊บคุณย่าเอาอีกแล้วเอออย่างเงี้ยแต่ทั้งจริงๆคือเขารักลูกตัวเองมากเลยเนาะแบบพยายามเอาใจใส่ลูกอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบฝั่งคุณย่าแบบไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วก็เห็นทีนึงก็ตอนเหมือนแบบหลานแบบแซดแล้วไม่พออะไรเงี้ยมันอารมณ์แบบว่าดีต้องทำให้มากกว่านี้ฉันดูแลตะพูก็คือแบบว่าสามีของแม่เนาะฉันดูแลตะพูอย่างดีเลยนะแบบเหมือนจะมีการแบบแบกความกดดันมาให้แม่อีกดูแล้วก็สงสารคุณแม่เหมือนกันนะนะครับอ่ะก็อีพีนี้ประมาณนี้แต่ขอชื่นชมหน่อยต้องชมจริงเพราะว่าเรื่องสายซีนเนาะสวยมากโดยเฉพาะซีนที่แบบในกองถ่ายเนาะเวลาซีนที่ตัดเป็นซีนละครในกองถ่ายด้วยอะไรเงี้ยสวยสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นเบื้องหลังเยอะด้วยการทำงานในกองอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบมากจริงแล้วก็ตอนแรกพี่ก็สงสัยอย่างหนึ่งเว้ยตอนที่คุณย่าเขาดูละครของอาชีอ่ะพี่ก็ว่าทำไมบทบาทมันไม่เหมือนกับที่ถ่ายปัจจุบันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นละครเรื่องเก่าปะที่มาบริลันใหม่มาบริลันใหม่ไอเยเบล่าเยเบล่าสีกุหลาบสีกุหลาบอะไรอ่ะใช่ปะเพราะว่าอันที่เขาถ่ายคืออันนี้คุณชายแห่งรักแห่งรักมันจะเป็นอีกบทนึงใช่ปะใช่แต่อันนั้นจะเป็นแบบ
ป็นตัวร้ายตัวร้ายที่ไม่ชอบใหญ่อะไรลอร่าหรืออะไรสักอย่างนึงก็เลยคิดว่าอแมนด้าลอร่าอะไรสักอย่างนึงหลายชื่อเหลือเกินก็เลยรู้สึกอ๋อน่าจะเป็นคนละครคนละเรื่องกันอะไรอย่างงี้ก็สรุปดีพี่นี้เดี๋ยวไปรอดูกันต่อใน EP หน้าละกันนะครับผมว่าเรื่องราวจะแบบว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในโพสิชั่นกับซีรีส์เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองใน EP ที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ